านะคะของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องการงานค่ะการเจรจาของคุณนั้นนะคะจะพานะคะโชคในเรื่องของการงานมาให้ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีความลังเลค่ะในการใช้เงินนะคะหรือนะคะการใช้เงินของคุณนั้นนะคะถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดบางอย่างทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นขาดอิสระในการใช้เงินและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะหากคุณเป็นคนโสดความรักของคุณสดใสค่ะจะมีคนนะคะเดินเข้ามาขายขนมจีบนะคะหรือมีโอกาสพบรักนะคะระหว่างนะคะที่คุณนั้นนะคะเดินทางไปทำงานหรือนะคะระหว่างวันในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการงานให้ดีมีโอกาสถูกตำหนิติเตียนค่ะหรืออาจจะมีปัญหานะคะเรื่องการงานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแต่สำหรับในเรื่องของการเงินนั้นนะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นนะคะโดดเด่นค่ะการเงินของคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เก่าๆมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสทางการเงินนะคะจากคนรอบตัวนั่นเองแต่ความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสที่คนรักของคุณนั้นจะท้าเลิกนะหรืออาจจะพูดจานะคะทำร้ายจิตใจของผู้ที่เกิดวันอังคารในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นโดดเด่นค่ะการงานของคุณจะมีการตัดสินใจนะคะที่ดีนะคะตัดสินใจถูกทางนะคะการงานของคุณนั้นจะได้รับคำชมจากคนรอบข้างเสียแต่ว่าการเงินของคุณนั้นนะคะอาจจะติดขัดนะคะด้วยนะคะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวจะนำพานะคะภาระหนี้สินนะคะทางการเงินมาให้สำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นหากคุณเป็นคนโสดอยู่คุณมีโอกาสนะคะที่จะไปตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีโอกาสไปพัวพันนะคะกลับนะคะความรักนะคะของคนอื่นคือเหมือนกับว่าคุณจะไปเป็นตัวแถมหรือมือที่3ในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวข้องกับทางไกลนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นรวมถึงการงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะจะสร้างนะคะผลงานและความสำเร็จให้กับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสแต่สำหรับในเรื่องของการเงินนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นเงินนะคะค่อนข้างตึงมือคือนะคะถึงแม้จะมีรายรับเข้ามาก็มีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนนะคะรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารนั่นเองและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ความรักมีความสุขดีค่ะมีโอกาสนะคะที่จะไปทานข้าวด้วยกันนะคะใช้เวลาร่วมกันถือว่าเป็นวันดีๆอีกวันนึงค่ะของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั่นเองดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นนะคะมีงานเก่าค้างคาค่ะให้เคลียร์นะคะงานด้านการเจรจาหรือการติดต่อสื่อสารนั้นอาจจะทำให้นะคะสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือความหงุดหงิดใจนะคะให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนได้ค่ะแต่สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมีโชคค่ะโชคจากนะคะการได้รับนะคะเป็นพวกของกินของใช้นะคะหรือนะคะของขวัญต่างๆและความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นไม่ค่อยโดดเด่นค่ะมีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหานะคะกับคนรักนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นเองดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องพูดมากนะคะพูดนะคะให้ได้มากนะคะพอๆกับที่เราทำนะคะจะทำให้ผลงานนั้นโดดเด่นและเข้าตาสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะของผู้ที่เกิดในวันเสาร์มีโอกาสที่จะเสียเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวข้องกับของกินเกี่ยวข้องนะคะกับของใช้เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวนั่นเองสำหรับความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ระมัดระวังฐานไฟเก่านั้นจะครุกุ่นกลับมาคนรักเก่าอาจจะกลับมาง้อขอคืนดีในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างขี้เกียจนะคะในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนอาจจะอยากจะพักผ่อนนะคะหรือบรรยากาศนะคะเป็นใจอยากจะไปพักผ่อนนะคะเบื่อในเรื่องของการงานสักนิดนึงแต่การเงินนะคะยังเป็นภาระทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องถีบตัวค่ะตั้งใจทำงานให้มากขึ้นสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างโดดเด่นค่ะมีโอกาสนะคะที่คุณมีเสน่ห์นะคะต่อทั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะ